โอกาสวิเคราะห์ชีวิตในรอบปีหลวงพ่อทัตตะชีโวคุณครูไม่เล็กผู้ใหญ่สมัยปู่ย่าตายายของเราเนื่องจากท่านได้ศึกษาธรรมะกันมามากครั้นถึงวันเกิดถ้าเป็นวันพระท่านก็ตั้งใจเจริญภาวนากันเต็มที่เมื่อรักษาใจรักษาอารมณ์จนผ่องใสดีแล้วก็จะมาพิจารณาตนเองว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาตลอดปีนั้นได้ปฏิบัติตนอย่างไรบ้างเช่นได้ศึกษาธรรมะลึกซึ้งแค่ไหนมีศีลมีวินัยเคร่งครัดขุดของดีไหมได้นั่งสมาธิเจริญภาวนาขนาดไหนคือพิจารณาบุญที่สร้างมาดีแล้วนั่นเองในขณะเดียวกันก็วิเคราะห์ว่าตนมีความประพฤติบกพร่องอย่างไรบ้างแล้วรีบแก้ไขเสียโดยถือเอาวันเกิดนั่นแหละเป็นวันเริ่มต้นชีวิตใหม่ต่อไปนี่ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวของผู้ที่เป็นเจ้าของวันเกิดเองหนังสือวันเกิดหน้า34กดถูกใจให้เป็นกำลังใจสาธุได้บุญแชร์ต่อเป็นธรรมทานได้บุญมหาศาลศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จโรงเรียนเตรียมพุทธศาสตร์สิริขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะสาธุ